ประโยชน์ดีๆจากชีสถ้าพูดถึงชีสหลายคนอาจคิดว่าเป็นอาหารไม่มีประโยชน์แถมกินแล้วยังทำให้อ้วนอีกด้วยจึงทำให้คนที่กำลังลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ไปโดยปริยายแต่รู้หรือไม่ว่าชีสนั้นมีประโยชน์มากมายหากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะชีสจัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากนมเป็นอาหารจำพวกโปรตีนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากในชีสอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นโฟเลตวิตามิน A วิตามิน D โดยเฉพาะแคลเซียมที่มีมากกว่านมถึง2เท่าชีสมีหลายประเภทเช่นมอสซาเรลล่าชีสมาสคาร์โปนเชดดาร์ชีสเฟตาชีสพาร์เมซานชีสคอตเทจชีสและอื่นๆเป็นต้นและนี่คือ5ประโยชน์ดีๆจากชีส 1. บำรุงกระดูกให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงกระดูกพรุนเนื่องจากชีสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนมอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินดีโดยชีสมีปริมาณแคลเซียมมากกว่านมถึง2เท่าและแคลเซียมนั้นมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอีกทั้งยังส่งผลดีต่อมวลกระดูกลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีด้วย 2. ป้องกันฟันผุมีการวิจัยในประเทศฟินแลนด์ชี้เห็นว่าการรับประทานชีสไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่ดีแต่กระดูกเท่านั้นแต่เชื้อแบคทีเรียบางชนิดอย่างโปรไบโอติกที่อยู่ในชีสยังช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดฟันผุได้อีกด้วย 3. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพราะชีสมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณสูงเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนที่ดีซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงดูแลเซลล์กล้ามเนื้อที่สึกหรอช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่นช่วยปกป้องริ้วรอยช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เส้นผมและเล็บเป็นต้น 4. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยลดน้ำหนักได้ชีสสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้ซึ่งเป็นผลมาจากกรดไขมันบิวไทเรตนั้นมีบทบาทในการยับยั้งการสะสมไขมันทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงอีกทั้งชีสมีโปรตีนสูงจึงช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วอยู่ท้องนานขึ้นและไม่รู้สึกหิวบ่อยแต่ควรเลือกกินชีสประเภทไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำโซเดียมต่ำในประมาณที่พอดี 5. ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในปีคริสตศักราช2010ชี้เห็นว่าการรับประทานชีสช่วยทำให้ร่างกายได้รับกรดไขมันทรานส์ปานมิโทเลอิกเป็นกรดไขมันที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์นมโดยกรดไขมันชนิดนี้สามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้กว่า 60% กินชีสอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพควรเลือกชีสที่มีปริมาณโซเดียมน้อยหากใครที่กำลังลดน้ำหนักให้เลือกกินคอตเทจชีสหรือชีสสดเนื่องจากเป็นชีสที่ทำมาจากนมพร่องมันเนยมีไขมันต่ำแต่ให้โปรตีนสูงซึ่งชีสชนิดนี้จะไม่เหมือนชีสทั่วไปตรงที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการบ่มแคลอรี่จึงน้อยกว่าทั้งนี้อาจนำมากินคู่กับโปรตีนอย่างเนื้อไก่ไข่หรือผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากกว่าการกินชีสเปล่าๆและควรรับประทานในปริมาณที่พอดีเพราะชีสอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ก็จริงแต่หากกินมากไปก็ทำให้น้ำหนักขึ้นได้อีกทั้งผู้ที่มีปัญหาในโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดคุณระวังเรื่องปริมาณการกินหรือคนเลือกประเภทชีสที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ